นับเป็นความสูญเสียของวงการแพทย์ไทยสำหรับการจากไปของนายแพทย์ปัญญาหาญพาณิชพันธ์เจ้าของคลินิกปัญญาการแพทย์ที่เสียชีวิตหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อ18กุมภาพันธ์2564โดยหมอปัญญาได้รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ถึง3รายในวันที่13 19และ25มกราคมก่อนที่จะทราบภายหลังว่า1ใน3คนนั้นติดเชื้อเมื่อ28มกราคมโดยเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์กินเลี้ยงโต๊ะแชร์จึงปิดคลินิกกลับบ้านพักและเริ่มกักกันตัวเอง29มกราคมเข้าตรวจเชื้อครั้งแรกที่โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ผลการตรวจเป็นลบต่อมา31มกราคมเริ่มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้จึงไปตรวจเชื้อครั้งที่2ที่โรงพยาบาลมหาสารคามและพบว่าติดเชื้อไวรัสต่อมาได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นราว1สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย66ปีนับเป็นแพทย์คนแรกของไทยที่เสียชีวิตหลังป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยนายแพทย์ปัญญาเกิดเมื่อ23กรกฎาคม2498เริ่มรับราชการเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อ1เมษายน2523ปี2528ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มอายุรกรรมซึ่งในขณะนั้นมีอายุรแพทย์เพียง3คนในโรงพยาบาลเป็นคนทุ่มเทในการรักษาชีวิตด้วยปณิธานที่ว่าคนไข้ต้องรอดซ้ำยังออกตรวจคนไข้ในชุมชนพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยนายแพทย์ปัญญารับราชการเป็นเวลา35ปีนอกจากนี้นายแพทย์ปัญญายังเปิดคลินิกปัญญาการแพทย์ที่หัวมุมถนนศรีราชวงศ์ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามและร่วมก่อตั้งมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เอ็งเต็กตึ้งและหน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิอีกด้วยด้านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมไปคารวะศพด้วยตัวเองพร้อมยกย่องว่าเป็นความเสียสละแม้เกษียณไปแล้วก็ยังรักษาคนไข้จนตัวเองเสียชีวิต